ืองทองทีวีของเรายังคงอยู่ที่กิเลวันเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอยู่นะครับคุณพลกิเลนพยองของเราเดินทางมาฝึกซ้อมยังสถานที่เก็บตัวของสโมสรเพื่อเรียกสมาธิและก็ทีมเวิร์คของสโมสรกลับคืนมานะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมกิเลนพยองของเราจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์นี้ที่สนามลีโอสเตเดียมช่วงเวลา19นาฬิกานะครับถือว่าเป็นนัดที่3ของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วครับในส่วนของทีมบางกอกกลาส FC นั้นลงทำการแข่งขันในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมาเพียงแค่1นัดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาไปทำการแข่งขันในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟมานะครับมีอยู่3คะแนนส่วนกิเลนพยอง FCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราลงสนามมาแล้ว2นัดคือการบุกไปเอาชนะทีมสวาร์ทแคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC มาได้1ประตูต่อ0เก็บได้3คะแนนแล้วก็เกมนัดล่าสุดนะครับเสมอกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ1นะครับซึ่งการลงสนามของทีมบางกอกกลาส FC ในช่วง5นัดที่ผ่านมานั้นอยู่ในสายตาของสตาร์โค้ชดรากันทารายิสเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการชิงถ้วยพระราชทานกอรวมไปถึงการเอาชนะทีมยะโฮใน AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟ3ประตูต่อ0รวมไปถึงการบุกไปแพ้ให้กับปักกิ่งกวาอัน3ประตูต่อ0เช่นกันและนัดล่าสุดครับบุกเอาชนะทีมเชียงรายยูไนเต็ดมาได้2ประตูต่อ1ซึ่งนักเตะที่ทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาของทีมบางกอกกลาสคือธนาสิทธิ์สิริพลานะครับซึ่งทางซับโค้ชของเราก็รู้โจทย์นี้เป็นอย่างดีครับในส่วนของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราในการที่จะเจอกับทีมบางกอกกลาสอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของผู้เล่นบ้างบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมในการเล่นสนามย่าเทียมและก็รับมือกับผู้เล่นที่มีความเร็วในแนวรุกของทีมบางกอกกลาส FC ไม่ว่าจะเป็นลาสลาสคาฮิบี้รวมไปถึงธนาสิทธิ์สิริพลานะครับซึ่งถ้าเกิดปล่อยพื้นที่ให้กับผู้เล่นที่มีความเร็วแล้วก็ถนัดย่าเทียมก็อาจจะเป็นงานที่ลำบากในการที่จะรับมือนะครับเพราะว่าพวกเขาคุ้นเคยกับสปีดบอลที่สนามลีโอสเตเดียมพอสมควรรวมไปถึง SCG เมืองทองแต่ของเราต้องระวังการยิงไกลนะครับของณรงค์จันทร์เสวกที่ย้ายมาจากปศุสภา M150สระบุรีนะครับเจ้าตัวยิงไกลได้ค่อนข้างดีรวมไปถึงนักเตะศูนย์หน้าที่มักจะจบสกอร์ได้ดีอย่างเลนโดโอลิเวล่าแล้วก็เพียรพงษ์พิชิตโชติรัตน์นะครับเป็นนักเตะจอมเก่าที่ถ้าเกิดมีพื้นที่ว่างๆนะครับเจ้าตัวก็มักจะเลือกในการที่จะจบสกอร์นะครับแต่ว่าเกมในวันเสาร์นี้ถ้าเกิดทีมบางกอกกลาส FC บุกหนักใส่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดแผงหลังของทีมบางกอกกลาส FC เองก็ต้องระวังความเร็วของคาเลตันซินวารวมไปถึงธีรศิลป์แดงดาและลูกทีเด็ดที่ขาดของมาริโอยูรอฟสกี้ด้วยเช่นกันนะครับแหมก็เรียกว่าเกมวันเสาร์นี้น่าดูน่าติดตามน่าชมน่าลุ้นมากๆเลยล่ะครับเกมการแข่งขันของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะได้3คะแนนกลับมาได้หรือไม่นั้นนักเตะกำลังหลักคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีเช็คเช่นเดียวกับที่เขาเล่นกับทีมชาติไทยตังสารัตน์อยู่เย็นถ้าเกิดทำผลงานได้โอกาสคว้าชัยของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะสูงเลยทีเดียวล่ะครับความพร้อมของเพื่อนร่วมทีมเป็นยังไงบ้างครับตังครับก็โอเคครับบรรยากาศในทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับมันไม่มีใครเสียกำลังใจครับนาทีผ่านมาหลายคนบอกว่าตังเล่นทีมชาติดูไหลลื่นแต่พอมาเล่นเมืองทองเหมือนสะดุดเป็นเพราะว่าการรวมทีมกับเพื่อนร่วมทีมมันน้อยไปหรือเปล่ามันก็ด้วยส่วนหนึ่งครับแต่มันเป็นถ้าเกิดมันจะไม่ไหลมันก็ทั้งระบบผมว่าถ้ามันเป็นคนใดคนหนึ่งอย่างพี่มุ้ยเงี้ยมันก็ยังไม่เข้าขากันเท่าไหร่ครับก็พยายามทำให้มันดีขึ้นครับก็ปรับปรุงครับการไปยาริโอสเตเดียมนะครับเป็นบอลกับพื้นเนี่ยจะถนัดมากกว่าไหมหรือว่าจังหวะการเด้งของลูกบอลมันจะดูแตกต่างไปก็โอเคครับบอลกับพื้นแต่ว่ามันบอลมันจะเร็วกว่าเดิมนิดนึงครับเพราะเป็นย่าเทียมครับก็ต้องละเอียดมากกว่าเดิมครับเจอ BG แต่การยิงไกลของตังก็น่าจะชอบครับก็พยายามที่จะวางเท้าหรือว่ายิงให้มันเข้าเป้าก่อนครับการมองมากกว่ากลาสมองยังไงบ้างครับตังก็เสริมทีมฤดูกาลนี้บางการเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วก็เป็นกองหน้าเขาเร็วอยู่แล้วครับเราต้องระวังส่วนกลับครับแล้วก็มีเสริมกองกลางมาก็น่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาทไม่ได้ครับวางเป้าหมายยังไงครับไปยังลีโอสเตเดียมก็3แต้มครับครับแต่ถ้ามันไม่ได้ก็1แต้มเป็นอย่างน้อยครับไม่แพ้กลับมาครับผมก็จะทำผลงานให้มันดีที่สุดครับผมจบเกมบุรีรัมย์กองเชียร์อาจจะไม่ค่อยมีรอยยิ้มเท่าไหร่หวังว่าจบลีโอสเตเดียมเนี่ยจะสร้างรอยยิ้มให้กับกองเชียร์ครับครับก็หวังว่าอย่างนั้นครับอย่าลืมว่า2ทีมนี้ที่เราเจอเป็นทีมระดับท็อปไทยลีกครับเราต้องประเมินคู่แข่งด้วยครับแต่เราก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับเราก็ต้องสู้ให้มันจนถึงนาทีท้ายครับผม
สารัตน์อยู่เย็นนั้นจะเป็นนักเตะที่ควบคุมจังหวะในเรื่องของเกมรุกรวมไปถึงเกมรับของสโมสรกิเลนพยองของเราด้วยนะครับถ้าเกิดเจ้าตัวนั้นสามารถผลิตผลงานได้เช็คเช่นเดียวกับเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็มีสิทธิ์นะฮะที่จะสามารถบุกมาเซอร์ไพรส์สโมสรบางกอกกลาส FC ได้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็หวังว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้จะเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นมิตรภาพฟุตบอลที่เกิดขึ้นตลอด90นาทีรวมไปถึงแฟนคลับของทั้ง2สโมสรด้วยนะครับบรรยากาศเต็มความจุสนามลีโอสเตเดียมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องของฟุตบอลไทยลีกให้กับชาวเอเชียได้เห็นกันนะครับวันพรุ่งนี้ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเกิดขึ้นอย่างไรนั้นแต่ว่าจบเกมทั้งบางกอกกลาส FC แล้วก็ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเราคือมิตรภาพเราคือเพื่อนกันเราจะมาร่วมสร้างบรรยากาศดีๆในฟุตบอลไทยลีกกันนะครับ28กุมภาพันธ์นี้แฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดคนไหนที่มีตั๋วอยู่แล้วในมือพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วเราจะมาส่งเสียงกรี๊ดส่งเสียงเฮกันดังๆที่สนามลีโอสเตเดียมกันครับ